็มาพบกันอยู่ที่เมืองอัทัสคาดิโลเป็นเมืองที่อยู่ติดกับแซงหลุยโอเบสโปก็อยู่เรียบฟรีเวย์วันวันนี่เองไม่ไกลมากจากเมืองที่เราอยู่นะฮะพอดีวันนี้ผมมาที่ซิตี้ฮอลล์ของอัทัสคาดิโลแล้วเราก็คุยกับเขานิดนึงเกี่ยวกับประวัติที่นี่ว่าเราจะมาทำ YouTube น่าสนใจมากเลยเพราะว่าไม่เคยมาเมืองนี้มาก่อนแล้วเป็นเมืองที่แบบถ่ายรูปสวยมากบรรยากาศแบบโรแมนติกฮะนี่มันก็ใกล้จะคริสต์มาสแล้วพอมาเมืองแบบเมืองเล็กๆอะไรอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นของขวัญให้ตัวเองว่าเราได้มาเที่ยวแบบในที่ที่ไม่ค่อยมีคนได้มาเที่ยวเยอะครับและที่สำคัญของเมืองนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าอัทัสคาริโลเนี่ยเขามีสวนสัตว์ด้วยแล้วก็มีเลคแต่มันเป็นแค่เลคเล็กๆส่วนพวกสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะอยู่ออกนอกเมืองไปแต่มันจะต่อเนื่องกันอย่างเช่นเฮิร์ชคาสเซิลบิ๊กซัวตรงขึ้นนอร์ทไปอีกก็จะเป็นโยซิมิตินะฮะผมก็มีข้อแนะนำนิดนึงก็คือสมมติว่าอยากจะไปเที่ยวโยซิมิติหรือว่าจะขับขึ้นไปเที่ยวซานฟานด้วยฟรีเวลวันเนี่ยก็คืออยากจะแนะนำให้ทุกคนแวะพักที่เมืองนี้เก็บบรรยากาศโรแมนติกกับเมืองเล็กๆเมืองนี้ไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ชีวิตก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่ๆผมว่าต้องมาเห็นเองครับตอนนี้มันบรรยายไม่ออกเพราะว่าถ้าคุณได้มาในที่แห่งนี้แล้วคุณได้มาเจอผู้คนได้มาเจอบรรยากาศผมว่าทุกคนชอบครับมิวเซียมเล็กๆนะของอัทัสคาดิโลก็ข้างในเนี่ยก็จะแบบมันไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากแต่มันจะมีรูปติดแล้วก็เขียนเกี่ยวกับประวัติของที่นี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะสังเกตเห็นรูปข้างขวานี่มันจะเคยเกิดแผ่นดินไหวไฟไหม้อะไรภัยพิบัติทางธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ก็จะเป็นทานน้ำเล็กๆแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าช่วงวีคที่ผ่านมานี่จะฝนตกนิดนึงก็จะมีน้ำอยู่วิ่งอยู่ในทานเนี่ยแต่ดูจากหลุมแล้วมันน่าจะเคยมีน้ำเยอะมากเลยนะครับขอบก็สูงมากใบไม้ก็ยังบาดสีอยู่เลยเข้าหน้าหนาวแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะหมดไปแล้วมันฤดูใบไม้ร่วงมันกำลังผัดเปลี่ยนสีผัดใบแล้วตรงไปตรงนี้นะฮะติดกับซิตี้ฮอลล์ก็จะเป็นโรงหนังชื่อว่ากาแล็กซี่นี่น่าจะเป็นโรงหนังประจำเมืองของเขานะถ้าดูจากทางเข้าพาซ่าก็จะเป็นสะพานเหมือนสะพานไม้แต่ไม่ใช่นะเป็นสะพานเหล็กเมืองนี้ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าผมใช้คำว่าโฮมเลดแล้วกันโฮมเลดเขาเนี่ยที่เมื่อกี้เดินมาขอบุหรี่ผมเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะค่อนข้างมีมารยาทเลยคือเขาจะแบบไม่บุ่มบามมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีมารยาทในการขอครับผมเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไนซ์มั้ยถ้าเทียบกับตอนที่เราอยู่ใน LA มันก็จะเป็นอีกฟีลนึงแต่ผมจะไม่จัดนะเพราะว่าคนมีหลายประเภทแต่ผมว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่าครับ
สำหรับวันนี้ที่ซิตี้ฮอลล์นี่เดี๋ยวเราก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เซนต์หลุยส์โอบิสโปต่อไปถ่ายบรรยากาศเกี่ยวกับทะเลถนนไฮเวย์ริมหาดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายนั้นแต่ก่อนอื่นเราจะไปกินข้าวกันก่อนที่ร้านอาหารไทยในเมืองนี้ยังไม่เคยมากันเลยแต่ว่าเป็นร้านคนรู้จักที่เคยอยู่ในซานต้าโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกสักแป๊บนึงโอเคนะฮะบ๊ายบายชื่อว่าร้านไทยเลฟเฟนนะฮะก็อยู่ห่างจากนี่ไปประมาณเรียกว่าไม่ถึงไมล์ประมาณเกือบไมล์นะฮะถึงแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าร้านพี่อเนกไทยเลฟเฟนเขาปิดวันจันทร์นะฮะกินดูก็รสชาติก็เหมือนเรามันกึ่งซีฟู้ดมันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดมันอาจจะพยายามแบบออกไทยแท้อะไรใช่ไหมมันอาจจะออกไทยแท้แต่ก็ส่วนใหญ่ของทอดเขาจะไม่เสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่นี่มันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำนะความรู้สึกผมเหมือนกับกำลังกินไข่ปลาหมึกทอดสะพานพุทธอ่ะที่ร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไข่ปลาหมึกมันเป็นปลาหมึกแล้วก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะเพราะว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนอาหารไทยอเมริกานะมันจะเหมือนอาหารไทยตลาดสะพานพุทธอะไรเงี้ยหรือตามพวกตลาดนั้นนะก็อร่อยดีลองดูนะฮะก็ชื่อร้านก็ไทยบอลตี้อยู่ที่โมโรเบย์นี่อยู่ที่โมโรเบย์โอเคครับก็ลองมาเยี่ยมชมดูตรงข้ามกับร้านก็เดี๋ยวออกไปถ่ายให้ดูมันเป็นที่จอดเรือเขาเรียกฮาร์เบอร์สวยมากแล้วก็มีร้านขายเสื้อตรงข้างแค่ลองมาชิมดูนะBecause the sauce that you dip for calamari, normally the Thai food in America, right, you serve with the sweet and sour. But for this sauce, it's kind of same with the Thai style. It's kind of like we call that steamed food. My Thai staff who works at night, Chada, she works and she says my Thai food
is real. Uh-huh. She sees my ingredients. Yeah, she knows how I cook. She goes, everybody does sweet, this. Mine is real. Because when you put the fish sauce with the chili and garlic, we call that the seafood sauce. Seafood sauce. It's very difficult to make it in the Thai sauce. The owner, like American people like that, because that's a real Thai style. Yeah. It's difficult. I'm Cuban. Oh. So that's where the Cuban comes in. Oh, I'm from Cuba. I'm from Cuba. Yeah. But I love Thai food. Wow. Is this all like you have, how can I say that? Like, Buddha image. Buddha. Yeah. Respect that, or you just put it for... No. We give every night. We do a little thing to it. Oh! I need all the help I can get. Yeah. Nice. I like Thai star. Yeah. Thank you. We're gonna review a little bit and invite the Thai people who travel in Morro Bay to visit the restaurant. Thank you so much. Thank you. ชิวๆริมทะเลผมชอบตรงเขามีธงชาติไทยติดคู่กับธงชาติคิวบาร์ใช่จากคำบอกเล่าของลุงเจ้าของร้านนี่คือเขาค่อนข้างที่จะชอบอาหารไทยมากก็มีสายคนไทยด้วยแล้วก็วันนี้เราโชคไม่ดีเรามาไม่เจอเป็นคนไทยเราเลยแบบไม่ได้สอบถามอะไรเขามากมายแต่ดูจากโครงแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าแกให้ความสำคัญกับประเทศเรามากเลยนะถึงขั้นแกบอกว่าแกมีพระพุทธรูปในร้านเป็นพระแก้วมรกตแกไหว้ทุกวันแล้วก็ให้น้ำให้ข้าวทุกวันไอ้ให้น้ำให้ข้าวนี่ผมก็งงเหมือนกันถวายข้าวใช้คำว่าถวายครับถวายผมว่าลุงก็จะทำไปทำไมเพราะแกไม่ได้เป็นคนพุทธแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันนะถือว่าเป็นการดีที่เขาแบบว่าเคารพนับถือในสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่คนไทยพุทธศาสนิกชนของเราเชื่อถือเองก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างนั้นขอบคุณลุงมากนะฮะถึงอาหารจะมาใจได้ไม่ถึงกับแย่มากแต่คาราเมลีอร่อยคาราเมลีอร่อยโอเคเขารักวัฒนธรรมเราก็รักเขาเหมือนกันนะโอเคครับตอนนี้ก็บ่าย2โมงแก่ๆแล้วอันนี้ก็เคี้ยวปิโกปิโกอยู่ได้มาจากบ้านนะฮะก็จะบอกว่าที่เมืองนี้สวยมากเลยนะแล้วก็สังเกตว่าหน้าหาดมันจะไม่ได้เทลงไปเหมือนหาดอื่นนะมันจะเป็นหินเป็นชั้นๆๆลงมาแล้วก็จะมีพวกโมเทลเนี่ยอยู่ข้างบนพวกร้านกิฟต์ช็อปร้านเกี่ยวกับพวกเรือคายักแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดเนี่ยจะขายอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดเลยแล้วเมืองนี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างบิลดิ้งนี้จะเน้นไปทางแบบเหมือนจะเป็นประมาณเมืองริมทะเลทั่วไปครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเขามีเรือออกนะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องนั่งกี่คนถึงจะออกได้ค่าบริการก็อยู่ที่ประมาณ10 เหรียญสำหรับรอบที่จะออกก็น่าจะออกถึงบ่าย4 โมงเลยเขาจะติดโฟนนัมเบอร์ไว้ที่เรือแต่ละลำสำหรับคนที่มาที่นี่แล้วกังวลว่าเอ้ยแล้วจะไปกินอะไรตรงไหนจะจอดรถอะไรยังไงก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยอยู่ตรงท่าเรือเลยเป็น10 กว่าร้านเลยมีตั้งแต่อาหารไทยอาหารคิวบาอาหารฝรั่งอาหารเม็กซิกันจนกระทั่งอาหารจีนอันนี้น่าสนใจอย่างคือถ้าเป็นที่ซานต้าหรือว่าที่เอลเอเนี่ยที่จอดรถเขาจะค่อนข้างหายากนะส่วนใหญ่เสียค่าจอดหรือว่าถ้าคุณจอดติดโซนไปจอดแถบแดงแล้วจะโดนลากแต่ที่ตรงนี้ก็จอดแบบระเกะระกะจอดได้ทั่วเลยไม่มีแถบแดงหรืออะไรเลยคือจอดได้หมดเลยแล้วก็สังเกตในช่วงหน้าหาดเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับสันทรายกลางทะเลนะสันทรายแล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนภูเขาภู
ขาหินก้อนใหญ่ๆก้อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะฮะถ้ามาแล้วไม่เจอหินนี้แสดงว่ายังมาไม่ถึงโมโลเบย์ยังไงก็ฝากโมโลเบย์ไว้ที่เพื่อนๆทุกคนด้วยยังไงมาเยี่ยมชมกันได้และยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปที่อื่นต่อโอเคครับเรื่องนึงที่ผมฟังมาจากเว็บไซต์อานนท์เล่าเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนฟังก็คือเป็นนิทานธรรมะเกี่ยวกับความรักนะฮะเรื่องราวก็จะประมาณเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนนึงคือเขารักกันมากแล้วก็วันนึงทั้ง2คนก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันก็คือเหลือเวลาประมาณ2อาทิตย์ทั้ง2คนก็จะแต่งงานได้ร่วมหอลงโรงกันฝ่ายชายก็ได้แต่เฝ้ารอเวลาที่จะได้แต่งงานกับฝ่ายหญิงจนเมื่อผ่านไป3วันก็ได้ยินข่าวว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับขืนใจอะไรฝ่ายหญิงก็ตกลงโดยดีก็คือมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่กับฝ่ายชายอีกคนนึงด้วยเหมือนกันฝ่ายชายก็เศร้าโศกเสียใจเลยไม่กินไม่นอนจนถึงขั้นว่าเป็นตอมใจครับเป็นโรคตอมใจเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นอาทิตย์ฝ่ายชายก็มีอาการทรุดลงทุกวันจนวันหนึ่งมีหลวงตาคนหนึ่งก็คือผ่านมาที่บ้านหลังนั้นแล้วท่านก็เห็นว่ามีคนป่วยอยู่ในบ้านก็เลยเคาะประตูบ้านเด็กรับใช้มาเปิดประตูก็บอกว่าก็ตกใจไปสักพักนึงเด็กรับใช้คนนั้นก็บอกว่าอ๋อหลวงตาวันนี้ไม่รับนิมนต์นะครับเสร็จหลวงตาก็บอกว่าอ๋อหลวงตาก็มีความสามารถพอที่จะช่วยดูอาการคนป่วยได้ก็เลยบอกว่าขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเผื่อจะช่วยได้เด็กรับใช้คนนั้นก็ถึงกับสะดุ้งเลยนะแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ก็เลยเข้าไปบอกกับเจ้านายก่อนพอเข้าไปถึงเจ้านายก็ตอบด้วยความปรารถนาก็บอกว่าโอเคอยากมาก็เข้ามาตาก็เข้าไปจะเข้าไปถึงแกก็ได้พูดกับผู้ชายคนนั้นว่าส่งไปเยอะเลยนะไม่เชื่อลองมองที่กระจกดูสิฝ่ายชายคนนั้นก็มองด้วยความรำคาญนะมองเข้าไปที่กระจกก็เห็นเป็นรูปของตัวเองในกระจกสักพักนึงก็พันเปลี่ยนเป็นชายหาดที่เราเห็นนะเขาเปลี่ยนเป็นชายหาดเสร็จปุ๊บก็เห็นเป็นร่างศพของหญิงสาวคนหนึ่งนอนเปลือยกายอยู่ที่ริมหาดมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่รังเกียจเขาก็รีบเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาถึงผู้ชายคนที่สองผู้ชายคนที่สองเนี่ยเห็นแล้วเกิดความสงสารก็เลยถอดเสื้อคลุมเนี่ยเข้าไปห่มให้กับหญิงสาวคนนั้นศพของหญิงสาวคนนั้นพอห่มไม่เสร็จก็เดินจากมาจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมา3ชั่วโมงให้หลังก็เป็นผู้ชายคนที่3เดินผ่านมาเอ๊ะเห็นอะไรที่คลุมอยู่ก็เลยเดินมาเปิดดูเห็นเป็นศพผู้หญิงเกิดความสงสารจับใจเลยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพราะว่ารอบๆก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรก็เลยเอามือ2มือเนี่ยโขกทรายขุดหลุมขึ้นมาแล้วฝังร่างหญิงคนนั้นให้สักพักนึงภาพในกระจกก็เปลี่ยนไปภาพของหญิงสาวคนที่นอนเปลือยกายเป็นศพริมหาดก็คือภาพของผู้หญิงที่ตัวเองรักแล้วเห็นภาพของผู้ชายคนที่2เนี่ยก็คือภาพของตัวเองเสร็จปุ๊บหลวงตาก็พูดขึ้นมาทีนี้เข้าใจแล้วหรือยังโยมกับเขาเนี่ยผูกวาสนากันแค่3ปีคือโยมเคยช่วยเขาก็คือคุมศพให้เขาแต่อีกชายคนนึงอ่ะก็คือผูกวาสนาช่วยชีวิตกับเขาก็คือชายคนที่3ที่ว่าฝังศพผู้หญิงคนนั้นคือในธรรมะข้อนี้นิทานธรรมะเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าคนเราเมื่อมันสิ้นสุดวาสนาเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องจากกันพันพันเพราะไม่มีใครอยากจากแต่เรื่องราวของโลกใบนี้บางทีมันก็กำหนดโชคชะตาบางทีเราร้องไห้ฝืนฝ่ายไปอะไรก็ไม่ได้เกิดอะไรในเมื่อเราทำมาแค่นี้มันจะยุติธรรมสุดแล้วที่เราจะได้แค่นี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปผมก็มีเรื่องข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตให้สำหรับคนที่ยังสู้ชีวิตอยู่แล้วก็อยากจะเดินทางไปท่องโลกหรือว่าอยากจะเดินทางไปถึงเป้าหมายของตัวเอง
นิทานเรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่สมศักดิ์เลยมันไม่ใช่นิทานหรอกมันเป็นเรื่องที่เขาพูดนะเป็นปรัชญาให้แง่คิดขณะที่เราขับรถมาถึงอาวิลาบีเนี่ยจังหวะนั้นนะฮะจะเห็นแบบเป็นฝูงวัวเลยวัวสีดำที่อเมริกาเนี่ยมันเดินกินหญ้าขึ้นไปบนเขาไปอยู่บนยอดเขาเลยแล้วพี่เขาบอกว่าเห็นไหมวัวนี่มันก็แปลกนะมันกินหญ้าไปทีละต้นเดินไปทีละก้าวพอมารู้ตัวทีมันก็ขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วมันก็เปรียบกับเหมือนเป้าหมายของเรานะเราอย่าไปคิดว่าเราจะก้าวกระโดดเราจะก้าวข้ามไปถึงจุดมุ่งหมายอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้ามันเร็วเกินไปเราอาจจะตกม้าตายก็ได้ตกเขาตกอะไรมาก็ได้แต่ถ้าเราเป็นเหมือนปรัชญาที่พี่เขาให้ไว้เนี่ยบางทีเราค่อยๆทำในสิ่งที่เรารักทำมันไปเรื่อยๆทำมันไปอย่างมุ่งมั่นเนี่ยมารู้ตัวอีกทีเราอาจจะไปอยู่บนยอดเขานั้นแล้วก็ได้โอเคครับก็จบไปละสำหรับข้อคิดดีๆสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณบรรยากาศสำหรับอาวิลาบีชที่อยู่ถัดจากเมืองซานหลุยโอบิสโปมาไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรจะดีๆมาเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยเขียนไปแล้วครับ ก่อนที่จะจากกันไปก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณเจ้าม้าตัวนี้นะครับรถ Ford Mustang รุ่น Convertible เปิดประทุนคันนี้นะฮะให้ดูรอบๆนะฮะสำหรับรถคันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 เหรียญ นะครับเป็นราคา US ดอลลาร์นะครับถ้าเมืองไทยก็อยู่ที่ล้านกว่าบาทถือว่าไม่แพงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรถคันนี้ราคาไม่แรงอาจจะค่อนข้างกินน้ำมันหน่อยแต่เวลาขับไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหมันพาให้เรากินลมกินบรรยากาศได้ดีมากเลยถ้าเกิดได้แบบพาแฟนไปเที่ยวด้วยรถคันนี้นี่นะเปิดประทุนไปนี่ผมว่าแฟนรักตายเลยยังไงก็ขอบคุณทริปนี้ด้วยเดี๋ยวเรากำลังจะไปคืนเจ้ารถคันนี้ละอีกไม่กี่วันละยังไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย